เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับคิดว่าที่ไหนนะที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอสินดูครับพี่ว่าได้นะงั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอสินเลยนะครับลุงไม่ไปหาหมอเหรอโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับหมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริงสัญญาฉบับใหม่ครับและคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไงอันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกันThank you.
กับบ้านปิดเลยเหรออ๋อใช่ครับเฉยๆครับชินแล้วสรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรหรอไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะลางจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยังก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเนี่ยไหนฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา คราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอเขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์น่ะลุงใครๆเขาก็แปะกันน่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
ไปเตรียมรถไปการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับเขาถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับหมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับวันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี